ุณผู้ชมครับ2สัปดาห์นะครับที่ไทยลีกจะว่างเว้นให้กับโปรแกรม FIFA Day ของทีมชาติไทยนะฮะซึ่งทีมชาติไทยก็จะลงสนามในฟุตบอลคิงคัพที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีนักเตะสโมสรเมืองทองติดทีมชาติชุดใหญ่ไป2รายด้วยกันนะครับก็คือพีเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์แล้วก็พี่ฟองปรเมศอาจวิไลนะฮะส่วนทีมชาติไทยอยู่23ปีที่จะชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็มีติดไป2คนนะครับคือเกมทรงวุฒิไข้ครวญแล้วก็แบงค์ปรเชษฐ์ท่อสนิทนะครับซึ่งวันนี้นะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับก็มีการฝึกซ้อม2เวลาด้วยกันช่วงเช้าเราจะได้เห็นรูปที่แอดถ่ายที่เจ็ดฟิตเนสลงในเพจของสโมสรไปแล้วนะฮะช่วงเช้าก็คือเราไปเทในส่วนของกล้ามเนื้อที่เจ็ดฟิตเนสเมืองทองธานีในห้างคอสโมบาซาร์นะครับซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรเมืองทองในเรื่องสถานที่การออกกำลังกายนั่นเองแหละครับแฟนคลับก็อย่าลืมตามไปอุดหนุนเจ็ดฟิตเนสกันด้วยนะครับถ้าอยู่ในย่านเมืองทองธานีเนี่ยก็อยู่ที่ห้างคอสโมบาซาร์ชั้น3นะครับอยากสุขภาพดีอยากมีรูปร่างที่ดีก็ไปออกกำลังกายกันได้นะครับที่เจ็ดฟิตเนสนะฮะส่วนช่วงเย็นนะครับโค้ชมาริโอก็นำลูกทีมนะฮะมาฝึกซ้อมที่สนามมาวินสเตเดียมเป็นการเตรียมทีมเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะบุกเยือน BG ปทุมในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4แล้วครับก็นู่นแล้วครับประมาณวันที่16กันยายนนะฮะเราจะบุกไปเยือน BG ปทุมที่ BG สเตเดียมนะครับก็ยังเป็นงานที่ยากของสโมสรเมืองทองของเราอยู่ดีเพราะการไปเยือนทีม BG ก็ถือว่าเป็นทีมที่คาคร่ำไปด้วยนักเตะซุปเปอร์สตาร์เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วผลงานของทีมเมืองทองก็ออกสตาร์ทมา3เกมนี่ไม่ดีซะด้วยนะฮะแต่ตอนนี้สตาฟโค้ชทีมงานก็พยายามทำงานกันอย่างหนักนะครับในการปรับปรุงทีมให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าใน3เกมที่ผ่านมานะครับอย่างการฝึกซ้อมวันนี้เราก็จะได้เห็นน้องกันธนวัฒน์นะฮะลงมาฝึกซ้อมฟูลไทม์ทุกเซกชันพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้หมดแล้วล่ะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เราอาจจะได้ผู้เล่นหมายเลข10กลับมาลงสนามในเร็ววันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวอาจจะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการเทรนนิ่งบางส่วนของขุนพลกิเลนพยองที่พอจะเก็บภาพได้นะครับบางครั้งก็เห็นแฟนคลับเข้ามาเม้นว่าทำไมฝึกซ้อมไม่จริงจังเลยล่ะฮะปกติแล้วการฝึกซ้อม1คอร์ส1วันเนี่ยมันจะฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง40นาทีหรือ1ชั่วโมง50นาทีประมาณนี้นะฮะแต่ว่าแอดจะเก็บภาพเพียงแค่ช่วง10หรือ15นาทีเท่านั้นนะครับของการเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของการฝึกซ้อมเข้มๆคุณภาพต่างๆมันเป็นในส่วนของแท็กติกนะครับเราก็จะไม่เก็บภาพตรงนั้นเดี๋ยวจะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองณสนามมาวินสเตเดียมประจำวันจันทร์ที่4กันยายนครับThank you.